สวัสดีครับทุกคนก็อยู่กับผมกัปตันแทนแล้วก็เกมแรกนาร็อกลาบิลินนะครับผมก็วันนี้มาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ผ่านด่านนะฮะตีบอสต่างๆนะใช้ได้ทุกเกี่ยวกับบอสเกือบทุกประเภทเลยนะครับผมวิธีนั้นก็คือการเช่าแอดนะครับผมการดึงแอดมาเข้าตีแต่ว่าแอดตัวนั้นต้องใช้มีดพิษด้วยนะครับผมมีดพิษคืออันไหนนะฮะเดี๋ยวมาหากันไม่มีเอาออกนะครับผมก็หลังจากที่เพื่อนๆนะครับเปลี่ยนไฮคลาสนะครับผมก็จะสามารถฟิลเตอร์นะฮะอาชีพที่เราต้องการดึงเข้าปาร์ตี้ได้นะครับก็เลือกให้เป็นแอสซัสซินให้หมดนะครับผมนี่มิดพิทก็คืออันนี้นะครับผมโพชั่นไนฟ์ที่จริงไม่ต้องเป็นถึงขั้นมิดพิทก็ได้นะครับเป็นแค่มิดหมอก็พอแล้วมิดหมอเนี่ยมันจะตีไม่ติดพิทแต่มันจะเป็นติดบลีดดิ้งแทนนะครับซึ่งใช้ได้เหมือนกันแต่อาจจะประสิทธิภาพน้อยกว่าหน่อยนะตัวสุดท้ายแล้วถ้าตัวไหนไม่เปิดให้ส่องของเนี่ยก็ทิ้งไปเลยนะไม่ต้องสนใจเขานะครับผมจะหายากนิดนึงตัวสุดท้ายแล้วจะได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยโอเคนี่ครับมีดหมอแบบนี้ก็ได้นะจะตีติดเลือดไหลนะครับผมไม่ได้ติดพิษโอเคก็มาอธิบายก่อนว่าทำไมต้องเช่าแอดมานะครับผมเนื่องจากว่าทางด้านของตัวแอสซัสซินเนี่ยเวลาตีติดพิษหรือตีติดเลือดไหลเนี่ยนะครับผมที่จริงอาชีพอื่นก็ทำได้นะครับแต่ว่าแอสซัสซินมันจะง่ายกว่ามันจะลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งลดเยอะมากมากนะครับผมถ้าเทียบกับดาเมจจริงๆที่มีนะฮะดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราผ่านด่านนะครับผมระดับแบบที่มันมากกว่าค่าพลังเราที่ควรมีอยู่นะครับผมได้เยอะพอสมควรคือถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้ดูตรงนี้จัดอันดับแล้วฮันฟิลคุณจะเห็นอันดับบนๆเนี่ยมันจะมีแต่แบบพวกแอดเป็นส่วนใหญ่นะครับผมเอาวันก่อนนี้แอดเยอะมากตอนนี้มันเริ่มแทรกกันแล้วอาชีพอื่นมันก็เริ่มเข้ามาแล้วคือโลกก็ทำได้เหมือนกันนะใช้มีดพิษได้เหมือนกันนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคุณจะเห็นว่าเป็นแอสซะส่วนใหญ่นะครับผมมีอาชีพอื่นที่อัตราส่วนที่น้อยกว่านะครับด้วยเหตุผลนี้อาชีพอื่นก็สามารถยืมแอสซัสซินเข้ามาปาร์ตี้แบบนี้แล้วก็ทำได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นแอสโดยตรงมันแบบเล่นด้วยตัวเองเลยไงแล้วก็มันก็ตายยากกว่าที่ตัวละครยืมด้วยนะครับผมมาดูว่ามันชัดเจนต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการที่ใช้แอดมิดพิษตีให้ดูก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวไม่ใช้นะครับมาเทียบกันว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงอุ๊ยเจ็บหนักเอ้าทำไมมันเดินย้อนกลับมาเวรกรรมโหมดเนี้ยเวลาเล่นแล้วกระตุกเป็นกันปะคือวันนี้เนี่ยผมใช้หน้าจอแนวตั้งในการอัดคลิปสักหน่อยนะครับเพราะว่าคือถ้าใช้แนวนอนแล้วเนี่ยมันมองไม่เห็นเลือดบอสครับเดี๋ยวคลิปมันจะไม่สมบูรณ์เอ้าเดินชนเฉยเฮ้ยอะไรวะเอ้ามาจากไหนอันเดียวอีกอันเดียวเก็บยากเหลือเกินลูกน้องมันแบบยั่วเยะไปหมดนะฮะลูกน้องบอสตัวนี้เฮ้ยโอ้คือจะตายแล้วแหละบอสอยู่ไหนเนี่ยบอสมาไม่รู้ว่าบอสเลือดเต็มหรือเปล่านะครับเอาบอสเลือดไม่เต็มนะฮะเฟลเลยรอบนี้เอาใหม่ถ้าบอสเลือดเต็มมันก็ไม่เห็นนะมันไม่เห็นภาพนะครับผมโอเค
วิ่งเก็บใหม่คือถ้าคนที่ใช้หน้าจอแนวนอนเนี่ยจะได้เปรียบพอสมควรเลยนะเพราะว่ามันจะเห็นแบบพื้นที่หินโดยรอบทั้งหมดเลยนะครับผมเกือบทั้งหมดแหละซึ่งก็ถือว่าโกงชาวบ้านเขานิดนึงนะแต่คือทุกคนเข้าถึงวิธีการทำหน้าจอแนวนอนได้ไงถ้าคุณแบบใฝ่หานิดนึงนะไม่ได้ยากครับผมก็เซิร์ชไปนะครับการปรับหน้าจอเป็นแบบแลนด์สเคปนะครับผมอยากได้เหรียญนี้เอาบอสไปไหนแล้วล่ะโอ้โหบอสจะตายแล้วเราไปตีบอสแมปกันดีกว่านะครับผมไม่มีประโยชน์เลยแบบนี้มันมองไม่เห็นนะฮะลัดช็อตชัดๆถ้าดาวงั้นก็ได้อยู่นะการ์ดใบนี้นะครับสำหรับสายเอจิกผมว่าก็เก่งโอเคอยู่แหละสำหรับการ์ด2ดาวโอเคเราไปตีบอสแมปดีกว่าผมว่าแบบนี้มันคงจะไม่ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเรียกบอสออกมานะครับผมแล้วก็ไปดูเลือดเหมือนกันเดี๋ยวเดินผิดทางไอ้เนี่ยเดี๋ยวดูดาเมจที่ผมตีบอสก่อนนะอีหยังวะเนี่ยที่ผมตีอยู่หรือเปล่าเห็นปะคุณดูดาเมจผมตีบอสนะมันจะลดแบบจึ๊กแล้วเดี๋ยวเรียกแอดมาตีนะครับผมติดตันรัวๆเลยคือพอเรียกแอดมารวมแล้วมันมองไม่เห็นเลือดอ่ะนี่เขาแจกอะไรอ่ะน่าจะเห็นเลือดแบบลางๆคือแล้วแอดมันไม่ได้หลุมตีบอสตลอดด้วยยากเลยครับคือแล้วผมก็ไม่มีบอสแบบบอสที่มันกดแล้วตัวในแมปมันหายไปแล้วด้วยนะเพราะว่าผมผ่านด่านสุดท้ายแล้วสงสัยต้องกลับไปตีลาเวลิสเหมือนเดิมครับไอ้นี่มันมองไม่รู้เรื่องเอาใหม่ขออภัยนะครับกลับไปตีลาเวลิสดีกว่าหรือเราจะไปตีระดับแบบไอ้นี่ดีระดับแสน CP อันไหนวะไม่ใช่อะคือทำไมในวงกลมนี่มันไม่เรียงกันไว้อะมันกระจายกันอยู่นะเราหวดนี่เลยออกวิลเลจไปเลยนะครับผมแสน CP เนี่ยโอเวอร์ไปกว่าผมเยอะนะครับเดี๋ยวดูว่าไหวหรือเปล่าอันนี้น่าจะไม่มีคนแย่งทำดาเมจด้วยนะคนส่วนใหญ่เขาเลี่ยงที่ฉันลงตรงนี้มันโหดมาบอสเลือดเหลือไม่เต็มหลอดนะแต่ก็เยอะอยู่ครับน่าจะเห็นดาเมจอยู่อ่ะเดี๋ยวดูนะแล้วดูเลือดบอสไหลนะครับผมคุณเห็นเลือดบอสไหลปะปุ๊บนี่ผมไม่ได้กดสกิลด้วยปล่อยฟรีอ่ะนี่ตายแล้วดูดาเมจผมคือผมตีเบาแค่เนี้ยมันไม่มีทางเลยที่แบบว่าถ้าไม่เช่าแอดมาแล้วมันจะแบบทำเลือดบอสไหลได้ขนาดนี้นะครับมันไม่มีทางเลยเดี๋ยวผมจะลงแบบไม่เอาแอดเข้ามานะเอาแอดออกนะครับผมแล้วเดี๋ยวเป็นอาชีพอื่นเอาอะไรดีเอาวิสาแล้วกัน
อะไรก็ได้แหละนะครับช่างมันอ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูนะดูความต่างนะครับผมผมจะผ่านมาวะเนี่ยคือผมรู้สึกได้ว่าผมมีโอกาสที่จะไม่ผ่านเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้แอดนะครับผมดาเมจมันจะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดมากคุณดูผมตีเห็นปะคือไม่เจอวิสาช่วยผมได้เยอะมากแต่ว่าแอดเนี่ยชัดเจนมากกว่าเยอะเลยนะครับคือถ้าผมตีด้วยไม่ใช่แอดอ่ะเห็นเลยปะมันไม่ลดเลยครับเลือดบอสแทบไม่ลดเลยดังนั้นเนี่ยคือพวกแบบแอสซินมีผลเยอะมากนะครับผมดังนั้นนี่ก็ใครนะครับผมที่ติดด่านนะครับแบบว่าติดเควสค่า MVP ประจำแมปนะครับก็สามารถลองเช่าแอดนะครับผมมาเล่นสเต็ปนี้ดูได้ก็คือเช่าแอดมาแล้วก็เลือกที่มันมีมีดพิษด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยการอัพเลเวลตรงนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเลเวลต่ำๆของเขาอาจจะไม่มีนะครับผมมันก็ประมาณนั้นแหละนะฮะโอเคเนาะนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มันอาจจะมีความตะกุกตะกักบ้างก็ต้องขออภัยนะครับผมแต่ก็อยากจะมาแชร์เพื่อนๆได้รู้กันเนาะว่าเขาผ่านกันยังไงคือที่จริงเนี่ยผมจบเควสสุดท้ายนะครับก็คือเควสตีไม่ใช่เควสตีออกหลอดเควสตีออกไฮออฟนะครับผมตั้งแต่ตอน CP ผม 60,000 แล้วอันนี้มันขึ้นมาอีกเป็นหมื่นกว่าเลยด้วยสเต็ปนี้แหละนะครับผมแล้วถามว่ามันแทงบอสไหวเหรอหลบเอาครับใช้ค่าฟรีเอาแล้ววัดดวงนะครับผมก็ผมเริ่มรู้สึกว่าเกมนี้มันเป็นแรงเนอร์ล็อกเอจิแล้วเพราะว่าการที่หลบสกิลได้เนี่ยมันเจ๋งกว่าการแทงได้เยอะเลยนะครับผมโอเคลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ